สวัสดีครับ พบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมกฤตพลเดชวิสัยครับการสัมภาษณ์ของคุณไอรัชนกครั้งล่าสุดเป็นการตอกย้ำทำลายและก็ทำร้ายพรรคก้าวไกลจริงๆสิ่งที่คุณไอพูดก็น่าจะจำคำพูดของคุณช่อพันธิกามาคุณช่อเคยพูดเมื่อนานแล้วนะแต่คุณช่อเขามีเหตุมีผลคำพูดที่ว่าประเทศเฮงซวยก็มีเหตุมีผลประกอบฟังดูแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่แต่คำพูดของคุณไอว่าประเทศเฮงซวยนี่มันแบบว่าอยู่ๆมันพูดมาดื้อๆเลยและสิ่งที่ตอกย้ำก็คือพี่ถึกครับอดีตถึกแต่ก่อนก็เคยเป็นพิธีกรอยู่ Voice TV เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสเป็นผู้สื่อข่าวที่น่านับถือแต่หลังจากที่มีปัญหากับพรรคเพื่อไทยแล้วแล้วก็มาเป็นด้อมส้มแล้วก็ไม่น่านับถือเลยอดีตถึกไม่น่านับถือเลยระหว่างสัมภาษณ์ไอรัชนกอยู่พอไอพูดถึงประเทศเฮงซวยอดีตถึกหัวเราะชอบใจแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยอยู่ๆคนพูดถึงประเทศที่มึงอยู่นะที่มึงเกิดมึงโตมามึงทำมาหาแดกมึงจนมึงร่ำรวยนะอดีตถึกก็เพราะมึงอยู่ในประเทศนี้แหละแต่มีคนมาด่าว่าประเทศที่มึงอยู่เนี่ยเป็นประเทศเฮงซวยมึงชอบใจคนพ่อคนแม่มึงก็อาศัยอยู่ที่แผ่นดินนี้แหละนะสำหรับผมนะสำหรับกูนะกูไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับไอ้รัชนกที่มาบอกว่าประเทศที่กูอยู่นี่เฮงซวยมึงพูดผิดมึงพูดผิดอย่างยิ่งอ่ะก็ไม่รู้ว่าแม่งแขนนั้นแม่งเลือกส.ส.มาได้ยังไงแต่ยังว่ามันไม่มีตัวเลือกไงมันมีวันอยู่บำรุงกับไอ้รัชนกเนี่ยมันก็มีอยู่สองคนเนี่ยแต่มันก็เป็นส.ส.อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วคงจะรอดยากตอนนี้มึงอยากจะพูดอะไรก็พูดไปแต่สิ่งที่มึงพูดออกไปนั้นพรรคก้าวไกลเสียหายครับไม่ใช่ดิ่งทรนงไปพูดแบบสนุกปากมึงมีอุดมการณ์จริงหรือเปล่าวะ ในอดีตก่อนที่มึงจะเป็นส.ส.มึงทำอะไรมามั่งมึงก็อยู่ในสังคมไฮโซมึงก็แดกเหล้าอยู่กับไอ้พวกผู้กำกับหนังไอ้พวกดาราทั้งหลายอ่ะมึงก็อยู่สภาโจ๊กเป็นตัวประกอบเรียนแบบคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วมึงก็จับพัดจับผูมาเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับส.ส.โดยเฉพาะส.ส.กรุงเทพแล้วก็ส.ส.อีกหลายจังหวัดนะที่จับพัดจับผูเข้ามาไม่มีเรื่องราวไม่มีวิถีอะไรเลยในการที่ทำงานให้สังคมไม่เคยเลยเป็นสมาชิกเป็นประธานชมรมสมาคมองค์กรต่างๆไม่เคยมีอยู่ๆก็ได้เป็นส.ส.พอได้เป็นส.ส.คุณภาพมันก็ไม่ได้มาตรฐานแต่ส.ส.หลายคนของพรรคก้าวไกลก็ได้มาตรฐานและนั่นมาตรฐานดีขึ้นเยอะๆนะมาตรฐานดีมากมาตรฐานดีกับไอ้ส.ส.เก่าๆก็มีแต่ไอ้อีกกลุ่มนึงอ่ะไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยศึกษาหาความรู้แล้วก็จะปากเก่งคิดว่าประเทศเป็นมหาวิทยาลัยการเป็นส.ส.เหมือนกับการเป็นกรรมการองค์การนักศึกษาอย่างนั้นแหละพูดมาได้ไงว่าประเทศเฮงซวยประเทศเฮงซวยนี่แหละไงถ้ามันจะเฮงซวยก็เพราะประเทศนี้เปิดโอกาสให้พวกมึงเป็นส.ส.ไงมึงต้องบอกเลยรัฐบาลลุงตู่เฮงซวยรัฐบาลเศรษฐาเฮงซวยคณะรัฐประหารเฮงซวยอย่างนี้มึงพูดได้แต่มึงพูดว่าประเทศเฮงซวยนี่มึงไม่ควรพูด
ไม่ใช่เฉพาะมึง IE ตัวไหนก็ไม่ควรพูดถ้ามึงยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่มึงบอกว่าเฮงซวยอยู่ถ้าประเทศไหนไม่เฮงซวยมึงไปอยู่ประเทศนั้นสิแต่สำหรับกูคิดว่าประเทศเฮงซวยของมึงเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกประเทศไหนก็สู้ประเทศนี้ไม่ได้กูไปมาหลายประเทศแล้วมันจะสู้ได้ยังไงวะอยู่ประเทศไทยแม่งสบายจะแดกอะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้จะพูดอะไรก็ได้จะด่าใครก็ได้แล้วมันเฮงซวยตรงไหนวะมึงพูดผิดแล้วมึงก็มายุให้พวกคนแบบให้โกรธที่พรรคก้าวไกลจะโดนยุบโอเคอันนั้นกูก็เห็นด้วยว่าพรรคก้าวไกลไม่ควรโดนยุบแต่พวกที่ออกมาร้องไห้แขกกระเชยทั้งหลายเนี่ยตอนพรรคเพื่อไทยโดนยุบตอนพรรคพลังประชาชนโดนยุบพวกมึงอยู่ตรงไหนพวกมึงไม่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับระบอบประชาธิปไตยเลยหรือไงตอนรัฐบาลโดนรัฐประหารเอาง่ายๆสองครั้งสองคาที่ผ่านมาสมัยคุณทักษิณกับสมัยคุณยิ่งลักษณ์พวกมึงอยู่ตรงไหนกันพวกมึงไม่ออกมาโวยวายหาเหวอะไรกันเลยอะเพราะฉะนั้นนะมึงต้องรีบออกมาขอโทษมึงรีบออกมาถอนคำพูดไอ้คำว่าประเทศเฮงซวยแล้วก็อดีตเธอมึงตั้งสติดีๆหน่อยมึงอย่าแก่แล้วแก่เลยมึงอย่าสนุกกับการด่าประเทศมึงอย่าสนุกมึงเกลียดเพื่อไทยมึงก็ด่าเพื่อไทยไปมึงรักก้าวไกลมึงก็ชมก้าวไกลไปมึงอย่าประเทศของคน60กว่าล้านเกือบ70ล้านคนไปเป็นเรื่องสนุกนะกูอยากจะถามหน่อยว่ามันเฮงซวยตรงไหนประเทศนี้ไอ้ห่าแม่งแก่แล้วแก่เลยโอ้ยทำตัวเหมือนเป็นอุดมมีอุดมการเกียรติพรรคเพื่อไทยไปร่วมกับไอ้สามปอกูมีอุดมการแต่การมึงมาหัวเราะมาดีใจมาชอบใจกับไอ้รัชนกด่าประเทศเฮงซวยมึงก็ไม่มีอุดมการอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ใช่ไม่มีอุดมการไม่มีอุดมการเลยอย่าสนุกอย่าสนุกปากนะทั้งไอ้รัชนกทั้งอดิเทกสมควรให้คำปากกามันแซวจริงๆไม่ควรแซวมันน่าจะด่าเลยคำปากกาจริงนี่แหละครับมันทำให้รู้ว่าไอ้คนน่ะที่อยู่ระดับบนบนของประเทศน่ะแม่งไม่ค่อยมีศักยภาพมันไม่ค่อยมีความรู้หรอกมันเอาแต่สนุกไปวันวันหนึ่งแล้วกลับไปก็ไปนอนเอากับเมียไปนอนเอากับผัวไปสังสรรค์บันเทิงเริงรมแล้วก็มาออกหน้าจอเป็นคนดีมีอุดมการเยอะนะครับเยอะอันนี้ไม่ได้ว่าไอ้ไม่ได้ว่าอดิถึกนะว่าคนทั่วไปนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมมาซื้อหนังสือครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆครบดวบจบในเล่มเดียวและที่สำคัญเงิน290บาทไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับติดต่อผมได้ทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัย ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันแล้วก็ช่วยอุดหนุนน้ำหอมผมด้วยครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตาอันนี้ออกแบบใหม่
ขวดใหม่โลโก้ใหม่ราคา590บาทครับถ้าท่านเข้าไปดูในช่องกิจโพสต์ Channel ในช่อง YouTube ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปไม่ถึง1นาทีครับแล้วก็ช่วยซื้อของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm not sure if you're going to be able to do that.